มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดเงินเดือนที่แท้จริงตำรวจสู้ชีวิตแบกหนี้ค้ำประกันเพื่อนจนเหลือเงินแค่เดือนละ70บาทจากกรณีพันตำรวจโทนายหนึ่งเป็นสารวัตรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปัญหาด้านการเงินนะคะหลังไปค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อนจนต้องมารับภาระหนี้สินต้องกัดฟันหาเงินส่งลูกสาวเรียนมหาวิทยาลัยโดยลูกกำลังจะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าด้านโฆษกตำรวจกล่าวว่าการตรวจสอบบุตรสาวนายตำรวจผู้นี้เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีเรียนดีมีความขยันขันแข็งช่วยพ่อแม่ขายก๋วยเตี๋ยวอาหารกล่องและในช่วงปิดเทอมยังทำถั่วเคลือบแก้วส่งตามสถานที่ต่างๆเพื่อหาเงินมาจุนเจือความเป็นอยู่ในครอบครัวมาโดยตลอดพันตำรวจโทนายนี้รับอัตราขั้นเงินเดือนส.2เงินเดือน 45,750 บาทจะต้องถูกหักสหกรณ์ตำรวจ 30,000 กว่าบาทรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆในครอบครัวทำให้รายได้ไม่เพียงพอซึ่งที่ผ่านมาทางผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและเพื่อนร่วมงานก็ได้ช่วยเหลือด้านการเงินมาตลอดแต่ยังไม่เพียงพอประกอบกับบุตรสาวกำลังจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยทำให้ต้องใช้เงินอีกพอสมควรเกิดความเครียดจึงได้ไปขอความเห็นใจจากที่ต่างๆจนเป็นข่าวพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.ได้รับทราบเรื่องแล้วได้ประสานคุณสุมนากิติประภัทรนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจเข้าช่วยเหลือด่วนในส่วนของการให้ทุนการศึกษาซึ่งเป็นนโยบายที่ทางสมาคมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยในเบื้องต้นจะสามารถมอบทุนแก่บุตรของข้าราชการตำรวจที่เรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับอุดมศึกษาปีละ 40,000 บาทจำนวน4ปีหรือ6ปีตามสาขาที่เรียนซึ่งในรายนี้จะได้เข้าไปพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้บังคับบัญชาระดับตำรวจจะเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกหากไม่เพียงพอส่วนพันตำรวจโทนายนี้นั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะนำเข้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจต้องช่วยเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจจะลงไปช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการออมการบริหารการใช้เงินตามโครงการพร้อมกับช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนตัวที่ทำให้เกิดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยจะมีการเชิญพันตำรวจโทนายนี้และครอบครัวและบุตรสาวมาพูดคุยช่วยเหลือเยียวยาในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ